หลังจากที่เราได้กำหนดเงินเดือนให้กับพนักงานเรียบร้อยแล้วบริษัทก็จะขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานตามผลงานที่พนักงานทำได้ครับเราก็จะมาคุยถึงเรื่องการขึ้นเงินเดือนกันครับการขึ้นเงินเดือนคือการเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานโดยปกติจะให้ภายในเงื่อนไขหลายประการประการแรกพนักงานปฏิบัติงานมาเป็นเวลาพอสมควรตามที่บริษัทกำหนดเช่นผ่านการทดลองงานแล้ว 2. พนักงานมีผลการประเมินการทำงานได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้และ 3. พนักงานมีเงินเดือนต่ำกว่าจุดสูงสุดของกระบอกค่าจ้างครับการขึ้นเงินเดือนนิยมขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งสามารถจะคำนวณได้จากเงินเดือนจริงของพนักงานหรือค่ากลางของกระบอกเงินเดือนที่พนักงานคนนั้นสังกัดอยู่ครับขอยกตัวอย่างตามภาพถ้าพนักงานมีเงินเดือน 25,000 บาทอยู่ในกระบอกเงินเดือนที่มีขั้นกลางหรือจุดกลาง 30,000 บาทหากได้รับการขึ้นเงินเดือน 10% ในระบบที่ขึ้นเงินเดือนจากเงินเดือนจริงของพนักงานพนักงานก็จะได้ขึ้น 10% ของ 25,000 บาทเป็นเงิน 2,500 บาทครับหากได้รับการขึ้นเงินเดือน 10% ในระบบที่ขึ้นจากค่ากลางของกระบอกเงินเดือนที่พนักงานสังกัดอยู่ก็จะได้ขึ้น 10% ของ 30,000 บาทเป็นเงิน 3,000 บาทครับสำหรับในประเทศไทยเรานิยมขึ้นเงินเดือนจากเงินเดือนจริงของพนักงานการได้มาของเปอร์เซ็นต์ขึ้นเงินเดือนสามารถทำได้3วิธีคือวิธีอิงเกณฑ์วิธีอิงกลุ่มและวิธีใช้คะแนนโดยตรงการได้มาของเปอร์เซ็นต์ขึ้นเงินเดือนโดยวิธีอิงเกณฑ์ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า absolute method มีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. กำหนดเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยช่วงคะแนนเกรดและเปอร์เซ็นต์ขึ้นเงินเดือนตามตารางตัวอย่างครับขั้นตอนที่2นะครับนำคะแนนผลการทำงานของพนักงานแต่ละคนมาเปรียบเทียบกับช่วงคะแนนตามเกณฑ์เพื่อให้ได้เกรดและเปอร์เซ็นต์ขึ้นเงินเดือนตัวอย่างเช่นพนักงานได้คะแนน85คะแนนจะได้เกรด B และได้เปอร์เซ็นต์ขึ้นเงินเดือน 5% สำหรับพนักงานที่ได้คะแนน92คะแนนจะได้เกรด A และเปอร์เซ็นต์ขึ้นเงินเดือน 7% ครับ